โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเกมมิ่งครับผมนี่อยู่กับเกม Back Desert Online นะครับกับตัวละครนินจานะครับเนื่องจากว่าที่ผมเคยพูดไว้ว่าเดี๋ยวมันจะมีแพทอัปเดตมาซึ่งมันจะเปลี่ยนเรื่องคอมโบเรื่องมูเมนต์อะไรไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าแพทมันยังไม่เข้านะครับคาดการไว้ผิดปกติมันหลังจากเข้า Global Lab แล้วมันจะ2อาทิตย์เนาะอันนี้ก็คือยืดไปอีก2อาทิตย์นะคือมันจะไปเข้าวันที่26พ.ค.นะครับ26เดือนนี้แหละนะครับก็เหลือไปรอดูเดือนนี้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่วันนี้ครับผมจะเอา movement เพิ่มเติมของ Ninja Awakening มานะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งของการเลี้ยงฟอนการ์ด Super Armor แล้วก็ iframe นะครับใครยังไม่ดูคลิปแรกไปดูคลิปแรกก่อนนะครับฝึกจากคลิปแรกแล้วมันจะมาฝึกคลิปเนี้ยมันจะง่ายนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้ผมจะเอาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการ PVP ของนินจาปลุกพลังมาด้วยมาบอกด้วยนะครับเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่นะครับ คิดเองแหละนั่นแหละไม่มีใครบอกหรอกก็รู้สึกเองว่าถ้าเล่นแบบนี้แล้วมันเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะครับว่าคลิปที่แล้วเราสอนอะไรไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไอเฟมนะคลิปที่แล้วนะครับผมสอนนี้ไปถูกไหมครับนี่นี่คือคลิปที่แล้วที่ผมสอนไปเดี๋ยววันนี้จะเป็นแบบใหม่ที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับตัดสกิลออกไป2สกิลตัดออกไป2สกิลนะตัดออกไป2สกิลเลยนั่นคือในทางนี้ครับโอเคเนี่ยอันนี้คืออันใหม่นะครับที่ผมฝึกอยู่ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก็ฝึกมาเรื่อยๆแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมอย่างที่เห็นนะคือสกิลมันหายไปครับปกติเรายกดาบถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยเรายกดาบหลังจากกระโดดเสร็จเราจะต้องเอาดาบเก็บดาบเข้าที่เดิมเพื่อเอาฟอนการ์ดถูกไหมครับจะเป็นเงี้ยแต่อันใหม่เนี่ยก็คือเก็บดาบเนี่ยหายไปครับหลังจากกระโดดแล้วเราจะเปลี่ยนเลยนะครับแถมเปลี่ยนออกข้างๆอีกข้อดีของการเปลี่ยนออกข้างๆเนี่ยนะครับข้อดีของการเปลี่ยนออกข้างๆเดี๋ยวเราจะทำเปลี่ยนปกติด้วยนะเปลี่ยนปกตินะครับอันนี้เปลี่ยนออกข้างๆนะครับการเปลี่ยนออกข้างๆเนี่ยจะทำให้ศัตรูที่ล็อกเป้าเราตรงข้างหน้าเนี่ยครับพอเขารู้ว่าเราจะต้องอย่างนี้แน่นอนนะเป็นปึ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนครับเป็นนี้นะครับแต่ตัวที่ล็อกเป้าเราอยู่ตรงเนี้ยมันจะล็อกเราไม่โดนครับเพราะว่าตอนที่เราเปลี่ยนตอนที่เราแดดออกข้างนะครับตอนที่เราแดดออกข้างเนี่ยมันเป็นไอเฟมนะมันไม่สามารถล็อกเป้าได้นะครับตรงนี้ก็ช่วยได้ทำให้คุณรอดตายได้ผมก็ใช้เนี้ยนะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่สองคือแอนิเมชันมันต่างกันครับตัวการเปลี่ยนดาบปกติเนี่ยมันแอนิเมชันมันจะอยู่1.6วินาทีนะครับแต่ไออันใหม่อันที่เป็นเปลี่ยนออกข้างๆเนี่ยมันจะแค่ใช้เวลาแค่ 1.2 นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเวลาที่อุปโลกขึ้นมานะครับเป็นเวลาที่ตัวเจ้าตัวของคอมโบเนี้ยคนคิดคอมโบเนี้ยนั่นคือบล็อกจัมป์นะครับเขาพูดขึ้นมาเองในไลฟ์สตรีมเลยว่ามีคนไปถามเขาว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนออกข้างๆนะครับทำไมต้องเป็น D swap แทนที่จะเป็น W swap เขาก็ให้เหตุผลที่ว่าแอนิเมชันมันต่างแล้วก็มันหลบการแท็กตัวละครนั่นแหละอันนี้ก็คือผมก็เอามาบอกนะครับโอเคมาดูวิธีการทำนะครับก็คือยกปุ๊บนะครับกระโดดเสร็จกดแดดแล้ว D กับ C นะครับ D C ครับมันจะเปลี่ยนข้างนะหลังนั้นก็แดดแล้วก็ DC อีกทีหนึ่ง
นะครับผมอันนี้คือพื้นฐานนะครับผมส่วนมันจะสามารถเอาไปเติมไปแต่งอะไรอันนี้ได้เยอะมากนะครับจากที่ผมลองใช้หรือว่าจะเป็นได้เยอะมากนะครับสามารถต่อได้ต่อตรงไหนก็ได้ครับต่อตรงขั้นกลางหรือจะต่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับจะต่อตรงหลังจากกระโดดเลยก็ได้หรือจะต่อตรงขั้นกลางขั้นกลางก็คืออันนี้นี้นะครับถ้าเราเซอร์ไพรส์เขาหน่อยเราก็ต่อตรงนี้ครับต่อตรงกระโดดนี่นะครับโอเคก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นทิปเล็กๆแล้วกันนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนการควบคุมเปลี่ยนมูฟเมนต์ของคุณทำให้คุณดูจับทางยากขึ้นนะครับผมโอเคก็จบไปสำหรับการมูเมนต์อันแอดวานซ์ที่ผมใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็ติดหายาถาวรนะครับเลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์ทำอะไรสักเท่าไหร่ครับวอลผมยังไม่ไปเลยโดดวอลแทบจะทุกรอบ โอเคเดี๋ยวผมเข้าเรื่องต่อไปเลยดีกว่านะครับเรื่องของแนวคิดหรือ mindset ของการ PVP นะครับผมคือแนวคิดของ Ninja Awakening เนี่ยเนื่องจากมีคนมาถามเรื่องนี้เยอะมากๆในไลฟ์สตรีมนะว่าพี่ Ninja Awakening เนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับผมส่วนตัวผมพูดได้อย่างเดียวเลยว่าตัว Ninja Awakening เนี่ยเป็นตัวที่ทำเซอร์ไพรส์ศัตรูนะครับถ้าดวล 1-1 เราเหมือนจะฟันแต่เราไม่ฟันเหมือนจะเข้าแต่เราไม่เข้างงไหมคือทำให้เขาเหมือนจับทางเราไม่ได้สมมติว่าผมเนี่ยปกติผมจะกระโดดฟันนี้ฮะแล้วผมก็เปลี่ยนแต่ผมสามารถแบบกระโดดอย่างนี้เขาเข้ามาจับได้เหมือนกันถูกไหมคือเราต้องอย่าเล่นจังหวะเดิมๆอ่ะเนี่ยเราต้องอย่าเล่นจังหวะเดิมๆหลายคนอาจเห็นว่าเฮ้ยมันเล่นอย่างเงี้ยมันได้ใช่ครับมันได้แต่ถ้าเล่นไปด้วยกันสักไฟสองไฟอ่ะเขาจะเริ่มจับทางได้อย่างที่เคยเห็นกันว่าผมเล่นกับน็อตเล่นกับโอ๊ตจะน็อตโอ๊ตเนี่ยมันจะจับทางผมได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวผมรอเลยเนี่ยผมรอเลยนะครับเพราะงั้นมันมีวิธีแก้ก็คือเราจะต้องทำให้เขาจับทางไม่ได้ด้วยความที่ว่ามันเป็นนินจาแล้วมันมีท่าที่มูฟเมนต์ที่เร็วแล้วก็ดูยากนะครับเราใช้ข้อได้เปรียบตรงเนี้ยมาเป็นเครื่องมือทำให้เขางงนะครับอย่างสมมติอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คอมโบเมื่อกี้ก็คือกระโดดฟันใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนอันนี้คือพื้นฐานแต่ถ้าผมจะเปลี่ยนล่ะผมจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับกระโดดแดดแล้วฟันกลับข้างหลังแล้วเปลี่ยนมันเหมือนจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำได้นั่นก็คือกระโดดเป็นไอเฟรมใช่ไหมแดดเป็นไอเฟรมซูเปอร์อาร์เมอร์ฟันไปข้างหลังแล้วเปลี่ยนเป็นฟอนกาดครับคนที่เขาตั้งจากเคาน์เตอร์เราเขาจะต้องรอเราฟันถูกไหมครับเขาจะต้องรอเราเปลี่ยนมาแล้วก็ฟันนะครับเพื่อที่จะแบบเห็นมันตัวโล่งไงใช่ไหมเขาก็จะแบบว่ารอจับหรือรออะไรเงี้ยแต่เราก็หมุนกล้องแล้วก็กลับมาอย่างนี้แล้วก็เข้าด้วยสกิลอื่นแทนนี่หรือพอออกมางี้ปุ๊บฟันปุ๊บเปลี่ยนใช่ไหมวิ่งเข้าไปล็อกเลยนะครับปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บล็อกนะครับเผื่อเขาตั้งการ์ดอยู่เราก็สามารถล็อกได้นะครับคืออย่างที่ผมบอกแหละครับว่าทําเหมือนจะฟันแต่ไม่ฟันทําเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้าหาจังหวะเล่นที่มันเป็นจังหวะอาจจะแบบนี้ปุ๊บอาจจะเล่นจังหวะเนี้ยเล่นใหญ่ๆเขาไปครับถ้าเป็น 1-1 นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น PVP เป็นสเกลก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องรีบเล่นรีบทำดาเมจแล้วก็รีบหนีนะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับส่วนวิธีการฝึกยังไงผมแนะนำว่าหาคู่ฝึกครับหาคู่ฝึกอย่างน้อยๆให้
เขามาบอกเราว่าเออให้เข้าฟีดแบ็กเราด้วยว่าเฮ้ยอันนี้มันจับทางง่ายนะเฮ้ยอันนี้จับทางยากนะเฮ้ยไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะแต่ว่าก็เข้ามานะครับอันนี้ต้องไปฝึกกับผู้ฝึกนะครับผมก็คงแนะนำได้แค่นี้แหละแนวคิดในการเล่นของ Ninja Awakening นะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันต้องไปฝึกกันเอาเองนะครับฝึกกันเอาเองจริงเพราะผมเองก็ตอนนี้ก็พยายามหาผู้ฝึกตอนนี้ก็ได้เจ้าน็อตมาช่วยฝึกวันที่มันว่างๆอ่ะนะก็จะมาช่วยกันฝึกแบบวันละชั่วโมงอะไรเงี้ยก็มันจะทำให้พัฒนาได้เร็วกว่าเราฝึกคนเดียวเพราะเราฝึกคนเดียวเนี่ยอย่างตีกับบอทเนี่ยบอทมันไม่จำกัด CC แล้วครับคุณจะใช้ CC เท่าไหร่ก็ได้คุณจะใช้ CC แบบเนี่ยผมจะใช้ต่อกันเลยก็ได้นะครับซึ่งมันพูดยังไงดีมันไม่เหมือนเล่นกับคนอ่ะเล่นกับคนเขายังฟีดแบ็กให้เราได้ด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมส่วนใครที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวเรื่องนินจาเนี่ยสามารถถามได้ในไลฟ์สตรีมนะครับ Facebook Fanpage คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับแต่ว่าอันไหนที่ไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยบางทีมันไม่แจ้งเตือนแต่ก็จะพยายามมาอ่านเพราะผมตอนนี้คือวันๆก็ตื่นเช้ามาเปิด YouTube แล้วก็ไล่เช็คคอมเมนต์ครับไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็เดี๋ยวฝากไปดูกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ฝากเยอะมากๆไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ